นอกจากต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 อย่างหนักแล้วนะคะถ้าไปดูตอนนี้ค่ะทางการอินเดียประกาศว่าพบการระบาดของเชื้อราดำในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ใน7รัฐติดเชื้อราดำไปแล้วกว่า 8,800 คนและเสียชีวิตถึง219คนค่ะซึ่งถ้าไปดูสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยคล้ายกับว่าเริ่มจะดีขึ้นเพราะว่าจากตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายวัน 300,000 ถึง 400,000 คนปรากฏว่าวันนี้เพิ่มขึ้นมา 240,842 คนเสียชีวิต 3,741 คนถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลงขณะเดียวกันค่ะนายอาวินเกจริวัลซึ่งเป็นมุขมนตรีกรุงนิวเดลีก็เปิดเผยว่ากรุงนิวเดลีจะเริ่มกระบวนการในการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ภายหลังล็อกดาวน์มาตั้งแต่20เมษายนเพราะว่ายอดผู้ป่วยติดเชื้อใหม่เนี่ยลดลงวันนี้ในกรุงนิวเดลีนะคะอยู่ที่ 1,600 คนเพราะฉะนั้นทางการจะเริ่มกระบวนการคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่31พฤษภาคมเป็นต้นไปแต่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่แล้วค่ะรัฐบาลอินเดียตอนนี้ต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อเชื้อราดำหรือว่ามิวโคไมโคซิสซึ่งเป็นเชื้อราที่พบได้ยากแต่ว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้คนภายหลังประกาศสถานการณ์โรคระบาดใน7รัฐเนื่องจากว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อราดำถึง 8,800 คนเสียชีวิตแล้ว219คนโดยหนึ่งในผู้อำนวยการสมาคมการแพทย์ของอินเดียซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคเชื้อราดำก็บอกว่าจากการวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งภูมิคุ้มกันเสียหายมีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาไปสู่การป่วยด้วยโรคเชื้อราดำซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ภายหลังจากที่ฟื้นตัวมาได้2สัปดาห์จำเป็นต้องได้รับยาสเตียรอยด์รวมไปถึงออกซิเจนโดยแหล่งเชื้อราดำเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติแต่ว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนเพราะว่าเชื้อราดำไม่ได้เป็นโรคติดต่อยกเว้นคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงอย่างยิ่งหรือว่าปอดมีปัญหาคนเหล่านี้เนี่ยสามารถรับเชื้อราดำจากสภาพแวดล้อมแต่จะไม่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้ป่วยคนอื่นได้โดยทางรัฐบาลอินเดียได้อนุมัติบริษัทผู้ผลิตยาอีก5แห่งเพื่อที่จะผลิตยารักษาโรคเชื้อราดำนอกเหนือจากบริษัทผู้ผลิตยาเจ้าเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว5แห่งค่ะจากอินเดียนะคะไปที่ประเทศอังกฤษกันบ้างค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษเปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ2โดสมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียรวมไปถึงโควิดกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอังกฤษด้วยซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลใหม่และเพิ่มความหวังของรัฐบาลว่าจะสามารถยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดในเดือนมิถุนายนได้โดยทางสาธารณสุขของอังกฤษได้ทำการศึกษาและพบว่าวัคซีนของทางไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคมีประสิทธิภาพ 88% ในการป้องกันโควิดกลายพันธุ์ B16172 ในอีก2สัปดาห์ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสเมื่อเทียบกับไวรัสสายพันธุ์เคนซ์ซึ่งพบครั้งแรกในประเทศอังกฤษวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพถึง 93% ส่วนวัคซีนของทางแอสตราเซเนกาเมื่อครบ2โดสแล้วก็จะส่งผลให้โควิดสายพันธุ์อินเดียนะคะสามารถที่จะได้รับการต้านทานได้สูงถึง 60% และให้ผลป้องกันโควิดสายพันธุ์อังกฤษได้ถึง 66% ขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันค่ะได้มีการสั่งการให้รัฐบาลเนี่ยเร่งฉีดวัคซีนโดสที่2ให้กับประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและประชากรกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากฉีดวัคซีนเพียงแค่โดสเดียวให้ผลในการป้องกันโควิดสายพันธุ์อินเดียได้เพียงแค่ 33% หลัง3สัปดาห์ไปแล้วและให้ผลไม่ถึง 50% ในการป้องกันโควิดสายพันธุ์อังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษก็บอกว่าการได้รับวัคซีนครบ2โดสเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งส่วนที่ประเทศมาเลเซียค่ะสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงทำให้รัฐมนตรีกลาโหมเปิดเผยว่าข้าราชการ80%และพนักงานเอกชนอีก40%จะต้องปรับเปลี่ยนมาทำงานที่บ้านตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนมาตรการอื่นได้แก่การลดชั่วโมงการให้บริการของสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ควบคุมความสามารถและความถี่ในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังจะดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อผู้ที่ฝ่าฝืนข้อจำกัด
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปิดกั้นถนนเพิ่มกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียนะคะได้มีการรายงานว่ามาเลเซียพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 6,320 คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ 512,091 คนเสียชีวิตเพิ่ม50คนยอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,248 คนส่วนถ้าไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยอดสะสมนะคะ167ล้านคนเสียชีวิตเกินกว่า3ล้าน4แสนคนรักษาหายแล้ว148ล้านคนสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงที่สุดในโลกค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ